เราต้องการที่จะยกระดับคุณสตรีที่มีลูกติดแบบที่โดนแฟนทิ้งไปแล้วโดนสามีทิ้งไปแล้วที่เขามีลูกติดเขาไม่ได้ผิดแต่คนที่ผิดคือคนที่ทิ้งเขาไปคาดไม่ถึงครับผมมันจะได้รับผลตอบรับดีขนาดผมยังคิดว่าผมยังไม่ได้เป็นซุปเปอร์สตาร์เลยนะครับแต่คำว่าศิลปินผมก็ยังไม่กล้าใช้กับตัวเองด้วยซ้ำมันเหมือนเราเป็นผู้สรรสร้างงานเพลงฉันจะเก็บไม่ไงครับสวัสดีครับผมปุ๊กสุภการครับนักร้องค่ายบังเอิญมิวสิกเจ้าของผลงานเพลงสวยพี่ใจครับตอนนี้เพลงสวยพี่ใจติดท็อปฮิตวิดีโอมาแรงรายวันของ YouTube ทั่วโลกเราเพิ่งปล่อยไปประมาณ3สัปดาห์ก็ไม่ได้คิดว่ามันจะขึ้นมาเป็นอันดับที่1อันนี้จะเป็น YouTube รายวันจะตัดสินรายวันส่วนเป็นวิกก็ติดอันดับที่12ครับผมคาดไม่ถึงครับผมมันจะได้รับผลตอบรับดีขนาดรู้ว่าเธอเก่าแล้วนะแม่ยอดยาอีที่ผมตั้งโจทย์แล้วเป็นเหมือนเพลงหนึ่งที่เป็นสุภาพบุรุษพอที่จะจีบผู้หญิงลูกติดเราจะไม่ใช้คำหยาบเราต้องการที่จะยกระดับคุณสตรีที่มีลูกติดแบบที่โดนแฟนทิ้งไปแล้วโดนสามีทิ้งไปแล้วให้ขึ้นมาอยู่ในสังคมแบบให้เหมือนสาวๆที่วัยทีนสดใสยืนอยู่ในสังคมได้สง่างามที่เขามีลูกติดเขาไม่ได้ผิดแต่คนที่ผิดคือคนที่ทิ้งเขาไปไม่อยากให้เขาแบบถูกมองในแบบลบๆทำให้แบบเขายืนอยู่ในสังคมนี้ได้แบบเฉิดสวยคือผมเคยมีประวัติเก่าก็คือแบบพวกงานเพลงเก่าๆที่เริ่มสร้างขึ้นมาแรกๆซึ่งตอนนั้นผมไม่ละเอียดพอแล้วก็ใจร้อนเป็นวัยรุ่นที่แบบหิวแสงก็ว่าได้กระหายในความมีชื่อเสียงแต่ผมกระหายชื่อเสียงผิดทางยกตัวอย่างเช่นเพลงสื่อพันธ์ผมค่อนข้างที่จะโดนกระแสลบดราม่าค่อนข้างเยอะไอ้ขี้ก๊อปบ้างทั้งตลาดล่างบ้างเรื่องใต้สะดือบ้างทำเพลงอะไรของมึงว่าไม่แคร์สังคมเลยนี่หว่าผมรู้สึกว่าคนกลุ่มนั้นไม่ได้ผิดเลยที่เขาพูดมันคือเรื่องจริงเราไลฟ์วุฒิภาวะเราเอาแค่สนุกแค่ตัวเราแต่เราไม่ได้คำนึงถึงชีวิตคนอื่นเขามาเตือนสติผมด้วยซ้ำมุมมองผมเริ่มเปลี่ยนตามเปลี่ยนไปจนกระทั่งถ้าผมแต่งเพลงมาเพลงหนึ่งมันบอกหรือพูดในมุมมองสังคมไหนแล้วมันเป็นผลดีหรือผลเสียหรือเปล่าเราได้เรียนรู้ความเจ็บปวดแล้วเรารู้จักแล้วว่าเฮ้ยตรงนั้นมันเป็นหลุมนะถ้าเราทำงานครั้งต่อไปได้หลบมันหรือก้าวข้ามมันมันทำให้ผมละเอียดมากขึ้นและคิดมากขึ้นถ้าไม่มีคนกลุ่มนั้นผมก็จะใช้ชีวิตแบบหลงละเลิกมาเรื่อยก็อาจจะไม่มีวันบนเส้นทางสายนี้ผมก็จะยังคงพัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆก็จะขัดเกลาตัวเองเคี่ยวเขียนตัวเองให้ละเอียดยิ่งขึ้นไปผมยังคิดว่าผมยังไม่ได้เป็นซุปเปอร์สตาร์เลยนักร้องดังคำว่าศิลปินผมก็ยังไม่กล้าใช้กับตัวเองด้วยซ้ำมันเหมือนเราเป็นผู้สรรสร้างงานเพลงคำนี้น่าจะเหมาะกว่าส่วนเรื่องครอบครัวก็วางแผนกันไว้ก็อยู่เป็นแบบปกติขั้นพื้นฐานของมนุษย์ทั่วไปผมก็บอกแฟนแบบว่าเข้ากับยังไรสดขายไก่ในปกติเข้ากับยังแบบเลี้ยงงัวเลี้ยงหมูในปกติเข้าว่าจำเป็นต้องเปลี่ยนเผื่อเพียงเพลงเดียวหรืองานนี้เข้ากับยังเป็นเข้าคือก็ผมลองเพลงเสร็จผมบิดกับซีสเกตผมก็ไปเลี้ยงไก่เลี้ยงหมูเลี้ยงงัวคือก็มันคือชีวิตจริงครับมันคือของจริง